อรุณสวัสดิ์ค่ะหัวหน้าอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ลงมาช้านะครับออกไปตรวจโรงงานกับหัวหน้ามาตั้งหลายวันไม่ได้พักเลยวันนี้โจรู้สึกเพลียๆเลยตื่นสายเลยค่ะก็จังหวะโจมาเริ่มฝึกงานช่วงที่พี่ต้องเข้าตรวจโรงงานพอดีนี่ครับเลยต้องเจองานหนักเลยไม่หนักค่ะไม่หนักแต่โจยังไม่ชินเท่านั้นเองค่ะแต่วันนี้โจได้อยู่ออฟฟิศนะครับพอดีพี่มีประชุมสำคัญที่โรงงานน้ำตาลช่วงเที่ยงพี่ถึงจะกลับนะครับจริงเหรอคะดีใจจังเลยแต่โจอย่าลืมวัดค่าอากาศกับสารเคมีที่เราเก็บมาให้พี่ด้วยนะครับโจทำเองได้ไหมทำได้ค่ะสบายมากเสร็จแล้วเรียบร้อยจิ๊บจิ๊บหัวหน้ามาแล้วแน่ๆเลยเอ๊ะไม่ใช่นี่ผู้หญิงคนนั้นมาทำไมนะสวยจังเลยสวัสดีค่ะมาหาใครคะหัวหน้าซันจิอยู่ไหมหัวหน้าออกไปข้างนอกค่ะยังไม่กลับมาเลยเธอคงเป็นเด็กฝึกงานที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันชื่อแพรลี่นะเป็นลูกสาวของคุณมาเรียเจ้าของโรงงานผลิตอาหารกระป๋องน่ะอ๋อค่ะจำได้แล้วโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วโดนใบเตือนครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะจะมาเอาเอกสารใบเตือนเหรอคะนี่เธอพูดให้ดีๆหน่อยนะโรงงานฉันก็แค่บำบัดน้ำไม่ทันแค่นั้นแล้วหัวหน้าซันจิจะกลับมาตอนไหนไม่ทราบค่ะแต่ใบเตือนเดี๋ยวโจเอาให้ก็ได้ค่ะไม่ต้องฉันจะเอากับหัวหน้าซันจิเท่านั้นเธอแค่เด็กฝึกงานอย่ามาทำเกินหน้าที่ไปหน่อยเลยเปล่านะคะคือหัวหน้าเขาบอกไว้ถ้าคนของโรงงานผลิตอาหารกระป๋องมาให้เอาเอกสารใบเตือนให้เขาค่ะแต่ฉันเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานเพราะฉะนั้นฉันจะรับเอกสารกับหัวหน้าซันจิเท่านั้นอ้อเธอคงยังไม่รู้สินะว่าฉันกับซันจิเราคุยกันอยู่เข้าใจไหมคุยยังไงคะโจไม่เข้าใจค่ะนี่เธอพูดกวนฉันหรือเปล่าเนี่ยคุยอะไรกันอยู่ครับแพรลี่มานานหรือยังครับน่าจะโทรบอกผมหน่อยผมจะได้รีบกลับไม่เป็นไรค่ะคือแพรลี่กล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์ซันจินะคะเซอร์ไพรส์มากเลยครับว่าแต่โจเอาเอกสารให้หรือยังครับเรื่องเอกสารเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะคุยกันก่อนวันก่อนไปที่โรงงานก็ไม่โทรบอกแพรลี่เลยนะคะจะได้อยู่รอไม่เป็นไรครับผมเกรงใจผมไปทำงานนะครับจะเกรงใจทำไมคะแล้วนี่ซันจิจะเลิกงานหรือยังคะพอดีแพรรี่อยากจะชวนไปทานข้าวยังไม่เลิกงานเลยครับผมเลิกงาน5โมงแหมแต่แพรรี่อยากปรึกษาเรื่องขยายบ่อบำบัดน้ำเสียนี่คะออกไปทานข้าวกันแล้วจะได้คุยเรื่องนี้ด้วยได้ไหมคะงั้นก็ได้ครับโรงงานของคุณจะได้แก้ไขเรื่องปล่อยน้ำเสียลงคลองสักทีชาวบ้านที่เขาทำการเกษตรเขาเดือดร้อนนะครับผมเองก็อยากจะช่วยทั้งสองฝ่ายดีค่ะงั้นไปเถอะค่ะโจเดี๋ยวกลับที่พักก่อนเลยนะเลิกงานแล้วปิดออฟฟิศให้เรียบร้อยด้วยได้ค่ะหัวหน้าเอาหัวหน้าลืมเอาเอกสารให้คุณแพรลี่จนได้ยายนั่นก็ดูกันท่าหัวหน้ายังไงยังไงอยู่นะทำมาเป็นพูดว่าฉันกับหัวหน้าซันจิคุยกันอยู่โธ่กลัวเราไม่รู้หรือไงว่าเป็นแฟนกันเอ๊ะหรือไม่ใช่หัวหน้าไม่เคยพูดเลยว่ามีแฟนหรือยายนั่นชอบหัวหน้าแล้วหัวหน้าชอบเขาหรือเปล่านะไว้แอบถามหัวหน้าดีกว่าอ
ี่ก็2 ทุ่มแล้วหัวหน้ายังไม่กลับเลยอ้าวยังไม่นอนอีกเหรอโจก็ว่าจะขึ้นนอนแล้วล่ะค่ะว่าแต่หัวหน้าไปคุยเรื่องบ่อบำบัดนานๆ นะคะ นี่เดี๋ยวเหอะพอดีแพรลี่เขาชวนพี่ดูหนังต่อพี่ก็เลยดูเป็นเพื่อนเขานะครับเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนคะแหมเป็นเพื่อนไปนอนได้แล้วเป็นเด็กเป็นเล็กนะเรายุ่งเรื่องผู้ใหญ่ไปนอนก็ได้ค่ะแต่โจไม่เด็กแล้วนะคะโจจะจบมหาลัยแล้วค่ะจริงด้วยนะลืมไปเลย